ตอนนี้เราอยู่วนคุณนัทได้เลยให้คุณนัทได้เลยนี่ก็มาเสริมเติมเต็มให้กับโรงพยาบาลของอำเภอสังขละบุรีที่ยังขาดอุปกรณ์เรื่องการแพทย์อยู่นะครับก็จะได้ประโยชน์กับพื้นที่ที่ห่างไกลในตรงนี้มากเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ตามแนวขอบชายแดนหรือตำบลไรโว่ที่จะต้องมารักษาพยาบาลที่อำเภอสังขละบุรีครับปีที่แล้วนะครับหลักๆที่เห็นชัดเลยก็มีเครื่องเวลาเด็กกับแม่เนี่ยเด็กคลอดยากนะครับจะมีเครื่องเขาเรียกแลคคูลัมครับตัวดูดเด็กออกมาถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้ครับเขาต้องเรียกรีเฟอร์ตัวจะส่งผู้ป่วยนะครับลงไปทองผาภูมิมั่งถ้าทองผาภูมิเครื่องใช้อยู่ก็ไม่สามารถทำได้ก็ต้องส่งไปตัวเมือง200กว่าโลอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทุ่นชีวิตคนได้ทำให้แม่และลูกปลอดภัยครับชีวิตคนเรามันไม่ควรเสี่ยงขนาดนั้นในการคลอดนะครับก็เห็นผลเลยจริงๆว่าพอได้เครื่องนี้ไม่ต้องส่งลงไปที่ตัวเมืองแล้วนะครับอยากให้ออกมาช่วยโรงพยาบาลเยอะๆนะครับคือการให้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับช่วยโรงพยาบาลกันเยอะๆนะครับถึงยอดเงินจะไม่ถึงแต่ทุกอย่างอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่า2โรงพยาบาลนี้ยังขาดจริงๆ